หายปวดประจำเดือนได้ใน3วิธี drfun.co.th สวัสดีครับผมหมอฟันครับเป็นนิสัตวแพทย์และหมอฟันเข็มคลิปนี้นะครับหมอก็มีคำแนะนำดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับในหัวข้อหายปวดประจำเดือนได้ใน3วิธีวิธีที่1ครับการประคบอุ่นครับการประคบอุ่นโดยการวางกระป๋องน้ำร้อนบริเวณท้องน้อยนะครับช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้ครับแนะนำว่าอย่าให้มันร้อนจนเกินไปนะครับวิธีที่2ครับการทานยาแก้ปวดครับการทานยาแก้ปวดในที่นี้หมอหมายถึงยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเอ็นเฟรนครับมี2ตัวที่นิยมการใช้กันบ่อยๆก็คือเมทิลฟินิกแอซิดหรือคอนสแตนที่เราเรียกกันนะครับอันที่2ก็คือไอบูโปรเฟนครับขอแนะนำอย่างนี้ครับในเรื่องของยาแก้ปวดเราควรทานร่วมกับยาพาราเซตามอลครับผมช่วยในการเสริมฤทธิ์กันจะลดช่วยลดอาการปวดของคนที่มีการปวดประจำเดือนได้ดีขึ้นครับนอกจากนั้นนะครับให้ระมัดระวังในการทานยากลุ่มนี้นะครับเนื่องจากว่ายากลุ่มนี้นะครับมีผลในการละลายเกลือกระเพาะอาหารครับรวมทั้งมีผลกับไตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับก่อนจะใช้ยากลุ่มนี้อย่าลืมปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งนะครับยังไม่หมดครับในยากลุ่มนี้นะครับสำหรับคนที่มีการปวดประจำเดือนและรู้ว่าทุกๆเดือนต้องมีการปวดประจำเดือนหมอแนะนำอย่างนี้ครับให้คุณทานยาก่อนมีการประจำเดือนอย่างน้อย1วันครับและการปวดประจำเดือนของคุณจะดีขึ้นแน่นอนครับวิธีที่3ครับนวดกดจุดหยุดอาการปวดประจำเดือนที่จุดซานอินเจียวเราไปดูจุดที่ใช้แก้ปวดประจำเดือนได้เลยครับเชิญครับนะครับให้คุณลองเอามือนะครับมาทาบนะครับเหนือตาตุ่มด้านในนะครับได้ทั้งหมด4ถึง5นะครับแล้วก็ใช้นิ้วอีกมืออีกมือนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกดบริเวณของชิดกระดูกเนื้อของหน้าแข้งนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นตำแหน่งของกระดูกที่ฝังอยู่เจียวนะครับก็ถ้าคุณมีปัญหาหรือยังไงก็นวดแถวบริเวณนี้นะครับนั่นแหละครับคือ3วิธีแก้ปวดประจำเดือนที่หมอมาฝากกันใครนะครับที่มีการปวดประจำเดือนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือมีการอื่นๆร่วมด้วยนะครับหมอแนะนำอย่างนี้ครับให้คุณไปปรึกษาสูตินรีแพทย์ครับเพื่อทำการรักษาที่ต้นเหตุและรักษาได้อย่างถูกต้องต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหมอขอฝากหายปวดประจำเดือนได้ใน3วิธีให้คุณลองไปใช้กันดูครับและรับรองอาการปวดประจำเดือนของคุณจะดีขึ้นแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ